กราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลเอกสมชายเป็นกรูปรดปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมธิการคนอนุญาตเรียนชี้แจงข้อสนับน,นะการแก้ไขปัญหาจังหวัดเชียงพักใต้เพื่อคุณมูทราบดังนี้ครับจากการทบทวนสถานาการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายนภักใต้ของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหรือกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพบว่ารูปแบบความรุนแรงในพื้นที่ มีหลายรูปแบบอาทิเช่นการโจมตีการทำลายการทำร้ายการข่มขู่การก่อกวนและการโฆษณาชวนเชื่อผลกระทบจากความรุนแรงนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินการสูญเสียโอกาสการพัฒนาการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจการสูญเสียความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนการสูญเสียความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งกลุ่มเห็นต่างจากรัฐ ขับเคลื่อนการดำเนินงานใน3แนวทางได้แก่ 1. ศูนย์การนำดดำเนิเนนโยบายการดำเนินการต่อสู้ควบควบูคบ่การเจราจา 2. กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือกลุ่มผู้ติดอาวุธจะใช้การโจมตีทําลายเพื่อหล่อเลี้ยงสถานการณ์ความรุนแรงและดำรงตนของกลุ่มและ 3. แนวร่วมเป็นมวลชนจะแสดงออกถึงความรู้สึก แม่รับความเป็นธรรมการถูกกดทับทั้งอัตลักษณ์ได้เคลื่อนไหวเพื่อหาแนวร่วมทั้งในประเทศและนานาชาติการขับเคลื่อนทั้งสามแนวทางนี้เพื่อนําไปสู่เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มผู้เห็นตาา่างชาติคือการแบ่งแยกดินแดนหรือเอกรัก์เอกรากษณ์สาหรับการแก้ไขปัญหาจงังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐมีความพยายามอย่างมากในการแก้ไขปัญหาโดยหลักในการดําเนินงานของภาครัฐได้น้อมนายุทธศาสตร,ร์พระยาลทาน เข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือการเข้าใจบริบ,บรบบิบทความเชื่อมโยงของสังคมพุทธธรรมอัตลักษณ์วิถีชีวิตของคนในพื้นที่การเข้าถึงลากของปัญหาที่เกิดขึ้นและดำรงคงดำรงอยู่และการพัฒนาให้ตรงเป้าหมายให้ยั่งยืนเพื่อให้จังหวัดชนายแดนภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็นในการเมืองงานการแก้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชนายแดนภาคใต้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารราชการ จังหวัดชายภาคใต้ปีพุทธศักราช2553มีเหนี่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายระดับได้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือฝั่งชั้นมี19กระทรวงหน่วยงานในสังกัดและไม่สังกัดนายกรตมนตรีรวมถึงหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกตมนตรี 2. หน่วยปริวัติงานในพื้นที่หรือแอรเรียในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใใตสอำเภอ 3. หน่วยงานที่รับมอบหมายพิเศษหรือเจนดอาทิแผนงานที่จัดเป็นกรณีพิเศษเช่นแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แผนบูรณาการเศรษฐกิจฐานรากหรือกฎหมายเศรษฐกิจเฉพาะเรื่องเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษและนโยบายพิเศษของรัฐบาลเป็นต้นจากการศึกษามีข้อพิจารณาที่จะลดเหตุรุนแรงในพื้นที่มีอยู่3ประเด็นดังนี้ครับประเด็นที่1การก่อเหตุรุนแรง การกอร่อเหตุรุนแรงมีรูปแบบการกอร่อเหตุในลักษณะปฏิบัติการแบบสงครามกองโจรดําเนินงานแบบปิดลับและไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติซึ่งจะเป็นข้อเสียเปรียบต่อการบันงาการของของภาครัฐอย่างไรก็ดีภาครัฐมีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านข่าวกองและบูรณาการฐานข้อมูลความเป็นคง,งที่ทําให้การควบคุมสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจํานวนเหตุการณ์รุนแรงลดลง จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บลดลงตามลำดับแต่ก็ยังไม่สามารถยุติปัญหาความรุนแรงได้อย่างสมบูรณ์ท้งนี้เนื่องจากกลุ่มผู้เหตุรุนแรงยังคงสามารถสร้างสถานการณ์ความรุนแรงให้เกิดขึ้นเพื่อดำรงสถานะและความมีเอกภาพของกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องสาเหตุสําคัญที่การก่อเหตุรุนแรงยังคงมีอยู่นั้นมีประการสําคัญคือการมีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือกองกำลังติดอาวุธรุ่นใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการบุ่มเพาะเยาวชนซึ่งได้เมือการมาแล้วอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเข้ามาทดแทนอย่างต่อเนื่องประเด็นที่สองการเมืองงานทางการเมืองกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐได้มีการขับเคลื่อนการเมืองงานทางการเมืองโดยการกระจายมวลชนและแนวร่วมให้มีแนวคิดอุดมการเดียวกันกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐการใช้ความพยายามนำข้อเรียกร้อง ไปขยายสู่นานาชาติเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองกับรัฐเป็นแนวทางคู่ขนานกับการก่อเหตุรุนแรงโดยใช้การบิดเบือนประวัติศาสตร์การไม่รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างความเข้าใจผิดและต่อต้านกายบัตรการของเจ้าที่รัฐโดยเฉพาะด้านสิทธิมน,ธนุษยชนและการบังคับใช้กฎหมายเป็นต้น แนวทางในการดาเนินงานทางการเมืองของกลุ่มวเห็นต่างที่สาคัญคือการบ่มเพาะโดยเริ่มต้นจากเด็กเล็กในโรงเรียนตัดีกาหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในระดับมัธยมยังคงใช้เงื่อนไขประวัติศาสตร์ศาศส,สนาชาติพันธุ์และวัฒนธรรมส่วนนอกสถานศึกษามีการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือเทคโนโลยีเป็นหลักมีการสนับสนุนการเนนงานกิจกรรม ทางด้านวัฒนธรรมและการเข้าร่วมจากนักวิชาการโดยเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครองนำมาเสริมและเผยแพร่ขอให้เกิดความเข้าใจผิดและสอดคล้องกับเงื่อนไขการบุ่มเพาะที่กลุ่มผู้เหตุต่างต้องการประเด็นที่3การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขเป็น,นลกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนมีข้อพิจารณาที่สาคัญได้แก่ 1. ความจําเป็นของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขเป็นวิธีการสากลที่รับการยอมรับในประชาคมและระหว่างประเทศและใช้เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั่วโลก 2. การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานและกลไกของรัฐที่แก้ปัญหาเพื่อ,อออกจากความขัดแยง้งตามแนวทาง และหลักการภายใต้รัฐมนูนโดยสันต,ติวิธี 3. การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ต่อกลุ่มเปม้หมายต่างๆให้เข้าใจในหลักพื้นฐานของการเจรจาและนำไปสู่การยุติสถานการณ์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและบุญการแห่งดินแดนสำหรับข้อสนอนี้ในการแก้ไขปัญหาจาังหวัดชายแดนภาคใต้มีดังนี้ครับข้อเสนอเนีเชิงนโยบายมี3ประเด็น ประเด็นที่ 1. เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐได้เพิ่มน้ำหนักไปในการดำเนินง,งานทางการเมืองอย่างเข้มข้นมาแล้วในระยะหนึ่งโดยเฉพาะการจัดตั้งขยายมวลชนด้วยการบม่มเพาะปู้ฝัาอุดมการการเคลื่อนไหวจ,จัดกิจกรรมการเมืองแต่นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายภาคใต้พุทธศักราช2565ถึงพุทธศักราช2567 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ปีพุทธศักราช2567ถึง2570ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการแก้ปัญหาของภาครัฐภาครัฐกำลังเริ่มนำ,น,ำนำมาเป็นกรอบในการจัดทำแผนของโครงการแต่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญหรือบรรจุแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบ่มเพาะหรือการหยุดยั้งการจัดตั้งและขยายมณฑลที่ชัดเจน มีการกําหนดตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการบริหารบริหารและพัฒนาจังหวัดชายภาคใต้พุทธศักราช2566ถึง2570ที่กําหนดตัวชี้วัดให้จํานวนเหตุการณ์ลดลงร้อยละสิต่อปีโดยใช้ปี2560เป็นฐานในการคํานวณและกําหนดให้ภายในปี2570เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงจะต้องยุติลงโดยสิ้นเชิง ดังนั้นควรจัดทําตัวชี้วัดในเรื่องการยับยัง้งการบ,บเพาะเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนให้มีความสอดคล้องกับข้อท็จจริงในปัจจุบันเพื่อให้ฝ่ายความมั่นคงจะสามารถดารงภารกิจการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและปัญหาที่ผ่านมาของภาครัฐก็คือการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยฝ่ายผู้กําหนดนโยบายจะต้องสื่อสารทําความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติ สามารถนำไปปฏิบัติให้ได้ผลสมฤตดีที่สุดประเด็นที่สองจะเสนอก็คือการหน่วยความยุติธรรมและเยียวยาผู้รับผลกระทบหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเร่งสร้างความเข้าใจสร้างสภาพแวดล้อมลดความบดบบันระแวงให้กับกลุ่มผู้เห็นต่างให้มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของอร,รัฐเปิดโอกาสให้กลุ่มกระบวกการก่อเหตุยุติบทบ,บาทของตนให้กลับมาสู่ครอบครัว และโดดเดี่ยวแกนนํากองกําลังก่อเหตุในพวกที่ผ่านมาประสบปัญหาอุปสรรคในการแก้ปัญหาทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นมีหลายฉบับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีหลายหน่วยงานดังนั้นการเมินง,งานจัดสมมติผลตามเป้าหมายได้นั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบจะต้องมีการประสานการปฏิบัติและกําหนดรายละเอียด ตลอจนขั้นตอนการดำเนินง,งานให้มีความชัดเจนมีความรัดก,กุมทั้งมิติกฎหมายและมิติของสังคมเพื่อให้ผู้ที่ต้องการมอบตัวกลับเข้าสู่สังคมอย่างมีความปลอดภัยประเด็ที่สามกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชนชัยภาคใต้เป็นวิธีการจัดการความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธีจากการศึกษากระบวนการพูดคุยที่ผ่านมามีความเห็นว่า กรอบในการพูดคุยนั้นควรมีความชัดเจนมีความเป็นเอกภาพระหว่างรัฐบาลกับกองทัพคู่เจราจาที่เป็นตัวหลักหรือเป็นตัวแทนผู้เตต่างจากรัฐต้องเป็นผู้นําและอยู่ตําแหน่งที่ชัดเจนในโครงสร้างซึ่งจะสามารถควบคุมกากับผู้ก่อเหตุรุนแรงได้อย่างแท้จริงการเปลี่ยนตัวผู้นําคู่เจราจาทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายกลุ่มเห็นต่างทําให้กระบวนการพูดคุยไม่มีความต่อเนื่องภาครัฐ จึงควรเปิดเวทีให้ผ้าประชาชนกลุ่มต่างๆได้มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเนื่องจากกระบวนการพูดคุยต้องใช้เวลาในการดําเนินการและมีความเป็นไปได้น้อยที่กระบวนการพูดคุยจะประสบความสุาเร็จในทันทีขอ้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการเพื่อลดเหตุรุนแรงมีประเด็นสําคัญต่างๆดังนี้ครับการควบคุมพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ในลักษณะการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่มีการดำเนินงานทางการเมืองเช่นการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนมีการจัดตั้งขยายแนวร่วมมวลชนการเมือการของฝ่ายรัฐจะต้องประวัติการทางทหารควบคู่การดำเนินงานทางการเมืองโดยใช้หลักการเมืองนําการทหารอย่างเข้มข้นกล่าวคือการประการทางทหารด้วยการใช้กําลังทหารหลักกําลังกึ่งทหารซึ่งในแก่ฐานผ่าน เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อทําการกดดันและจํากัดเสรีการปฏิบัติกลุ่มพวกอเหตุรุนแรงในพื้นที่ให้ได้ให้มีความพื้นให้พื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมกับการเมืองงานทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนมีความรักมีความเคารพมีความศรัทธามีความไว้ใจวางใจเชื่อใจเจ้าที่ของรัฐแล้วจะได้นำมาซึ่งข่าวสารอันเป็นประโยชน์ที่สำคัญ ในการแก้ปัญหาภาคใต้ต่อไปการควบคุมชายแดนเนื่องจากการก่อเหตุรุนแรงจะมีการสั่งการจากแกนนำที่แอบแฝงกับตามแนวชายแดนนอกประเทศมีการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธสารตั้งต้นเพื่อนามาประกอบเป็นวัตถุระเบิดผ่านช่องทางธรรมชาติดังนั้นการควบคุมพื้นที่ชายแดนและช่องทางธรรมชาติ จึงเป็นภารกิจสําคัญเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการด้วยการใช้กําลังควบคุมพื้นที่และทําการสะเวือนอย่างต่อเนื่องมีเครื่องมือเฝ้าตรวจทั้งกลางวันและกลางคืนที่ทันสมัยสร้างรั้วลวดนามอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมตามช่องทางสําคัญพร้อมกับดําเนินงานด้านการเมืองต่อกลุ่มนัสตรนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ช่องทางธรรมชาตินั้นให้เป็นแนวร่วมฝ่ายรัฐความเชื่อมโยงกับภัยแซกซ้อนปัญหาภายัยแซกซ้อน,นต่างๆเช่น การลักลอบค้ายา,าเสพติดสิ่งขอผิดกฎหมายและอื่นๆเป็นปัจจัยที่ต้องนํามาพิจารณาอย่างรอบด้านเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวจะขอให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนหรือแลกกับการรับความคุ้มครองโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่งจากข้อมูลที่ห้องที่ผ่านมาของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พบว่าเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการป่าปรามกระทําผิดดังกล่าวต้องเสียชีวิตจากการกระทําโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อขัดขวาง และสร้างความหวาดกลัวให้กับเจ้าที่รัฐด,ดังนั้นควรแยกสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดการจากการก่อเหตุรุนแรงของผู้ก่อผู้ก่อเหตุและเกิดจากภัยแทรกซ้อนให้ชัดเจนและควรเพ่งเล็งแหล่งเงินทุนที่มาจากกลุ่มภัยแทรกซ้อนที่นำมาสนับสนุนกลุ่มก่อเหตุรุนแรงการดำเนินงานทางการเมืองหน่วยงานที่รับผิดชอบในมิติด้านการพัฒนาจะต,ต้องเข้ามาดำเนินง,งานอย่างจริงจัง ตามบทบาทหน้าที่ของตอนเองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างสูงสุดภายใต้ขอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนและกรอบงบประมาณที่รับในแต่ละปีในการแก้ไขปัญหาการบุ่มเพาะการระงับยับยัง้งการจัดตั้งและขยายมวลชนควรมีแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหาทาง้งทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ให้ทันเวลาและเป็นฝ่ายลุก รวมทั้งควรมีการร่วมกิจกรรมกับภาคประชาสังคมปัญญาชนเยาวชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายภาพใต้อย่างต่อเนื่องและมากขึ้นการดำเนินงานต่างประเทศควรมีนลไกศูนย์ประสานงานเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องกับบุคคลและองค์กรระหว่างประเทศทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับองค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามาขึ้นไหวในประเทศและที่อยู่ต่างประเทศ สาการแก้ไขปัญหาในการบ่มเพาะในปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดแนวทางอย่างอย่างชัดเจนให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวชุมชนมัสยิดและสถานศึกษาแต่ปัจจุบันหน่วยงานยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาเพียงอย่างเดียว ทำให้การแก้ปัญหาจาหังหวัดชียงักใต้นั้นมีความยืดเยื้อและยากต่อการแก้ไขซึ่งมีข้อเสนอเนี้ยแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ครับ 1. กํากำหนดการแก้ไขปัญหาทางความคิดและความเชื่อทางศาสนาที่นําไปสู่ความรุนแรงทั้งในระบบและนอกระบบลงโรงเรียนเป็นภารกิจสําคัญเร่งด่วนโดยการนําเข้าสู่ความจริงทางประวัติศาสตร์และศาสนาเพื่อแก้ไขต้นตอ นำสู่การลดแรงจูงใจของเยาวชนที่ตกเป็นเป้าหมายการปลุกระดมบ่มเพาะพร้อมกับการพัฒนาปรับปรุปงหลักสูตรอิสลามศึกษาให้เป็นหลักสูตรแกนกลางสำหรับการเรียนการสอนสายศาสนาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสถาบันการศึกษาปอนะซึ่งเป็นแนวทางหลักในการตัดเชื่อมตัดความเชื่อมโยงหยุดยัง้งและทำลายกระบวนการ 2. กํกำหนดมาตรการให้สถาบันศึกษาปอนะ โรงเรียนเอกชนศาสนาตาริกามัสยิดเป็นสาธาระสมบัติโดยให้สังคมและชุมชนเข้าไปในมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่อย่างโปร่งใสและเปิดเผย 3. ควบคุมกับดูแลและกำหนดมาตรฐานของครูทั้งสายสามัญและสายศาสนาโดยการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กำหนดมาตรการขจัดการแอบแฝงเข้ามาของนักปุกระดมการบ่มเพาะ 4. กำหนดมาตรการการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการและเป้าหมายที่นำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนสอบวิถีให้เกิดขึ้นในพื้นที่พร้อมกับสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและ,ะเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันศึกษาในพื้นที่ภูวิภาคอื่นๆ 6. ห,หน่วยงานความมั่นคงทั้งฝ่ายทหารพลเรือนโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ควรเน้นการแก้ไขการบ่มเพาะในชุมชนระบบสถานศึกษาโดยทำกิจกรรมเน้นรูปแบบให้เกิดความคิดจากชุมชนและเยาวชนเป็นหลักมากกว่า กำหนดนโดยบายให้เขาปฏิบัติ 7. การแก้ไขปัญหาบมเพาะนอกสถานศึกษาในชุมชนระดับหมู่บ้านควรเพิ่มบทบาทผู้นำศาสนาควรใช้ลกลไกลที่มีอยู่เช่นคณะกรรมการหมู่บ้านสภาสันสุขตำบลกรนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำศาส,สนาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาควรมีการศึกษาทั้งเส้นทาง การสนับสนุนด้านการเงินให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่นอกเหนือกับหลักการพึ่งตนเองให้ชัดเจนศึกษาติดตามการจัดตั้งบริษัทบางหน้าในการประกอบธุรกิจอำพรางทั้งในและนอกพื้นที่สามาจังกรณ์ใต้สุดท้ายข้อสุดท้ายทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการข่าวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะงานข่าวข่าวทางยุทธี ซึ่งจะนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบภาคใต้และกลับมาเป็นฝ่ายลุกในที่สุดขอผมขออญาตจบการชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ